ัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นไลน์แอปโชว์ครับรายการที่จะแนะนำแอปโดนๆบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่คัดสรรมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมเลยครับคุณผู้ชมที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะครับคงจะเคยเห็น Google Map ผ่านตามาบ้างครับแต่หลายคนครับอาจจะมองข้ามความสามารถของมันไปนะครับวันนี้รายการ Mr. App Man ครับจะมาแนะนำการใช้งานขั้นพื้นฐานของ Google Map ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับสำหรับ Google Map นะครับก็คือแอปแผนที่ที่ผลิตโดย Google ครับสามารถที่จะใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวครับความสามารถในการค้นหาเส้นทางครับช่วยวางแผนการเดินทางในเมืองทั้งยังช่วยแนะนำรถเมล์สายต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้ด้วยนะครับและที่สำคัญครับลูกเล่นใหม่ครับ Google Street View ครับสามารถที่จะเห็นหน้าบ้านคุณด้วยเลยนะครับGoogle Map นั้นน่าสนใจอย่างไรเรามาดูคำสั่งต่างๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับหน้าจอแสดงแผนที่บางทีอาจจะเล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปคุณผู้ชมสามารถขยายให้เหมาะสมตามความต้องการได้เลยครับเมื่อต้องการค้นหาสถานที่ก็แค่พิมพ์ชื่อสถานที่แล้วรอสักครู่จะปรากฏชื่อสถานที่นั้นๆก็จะแสดงสถานที่นั้นๆบนแผนที่ลองกดที่รายชื่อที่ค้นพบจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาโดยจะมี4ปุ่มให้เลือกคือปุ่ม Map เมื่อกดแล้วจะแสดงสถานที่นั้นๆบนแผนที่ปุ่ม Direction เป็นคำสั่งที่บอกวิธีการเดินทางได้3รูปแบบคือรถยนต์รถเมล์แล้วก็เดินไปครับปุ่ม Street View แบบรูปภาพซึ่งเป็นการจำลองการไปยังสถานที่นั้นๆเสมือนกับว่าเราได้ไปยืนอยู่ที่หมายนั้นเลยนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วลองดูในหน้าจอโทรศัพท์จะเห็นว่าวิวต่างๆนั้นเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่เราหมุนตัวแม้แต่กระทั่งจะก้มหรือจะเงยสำหรับการปรับแต่งการแสดงผลของแผนที่ก็มีประโยชน์ไม่ใช่น้อยเราลองมาดูกันครับกลับมาที่หน้าจอหลัก Google Map ดูที่ด้านล่างขวาจะมีปุ่มรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันนั่นก็คือเลเยอร์เมื่อกดแล้วจะมีคำสั่งให้เลือกมากมายประกอบด้วย Traffic เป็นการดูสภาพการจราจรแต่ดูได้แค่ในเมืองหลวงเท่านั้นนะครับ Satellite เป็นมุมมองจากดาวเทียม Terrain เป็นมุมมองแบบแสดงที่สูงต่ำ Transit Lines เป็นมุมมองแบบแสดงการขนส่งสาธารณะเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้นะครับและก็ความบันเทิงในการใช้งานGoogle Map แล้วนะครับอย่างที่ทราบเลยครับสภาพจราจรในบ้านเราก็แสนสาหัสเหลือเกินนะครับถ้าหากว่าเราทั้งหลายนะครับลองใช้ Google Map นะครับในการวางแผนการเดินทางนะครับผมก็เชื่อแน่ว่าครับเราเนี่ยจะสามารถที่จะลดเวลาในการเดินทางนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าที่จะใช้จ่ายในการใช้เชื้อเพลิงนะครับรวมถึงทำให้เรานะครับสามารถที่จะบริหารเวลาของเราได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับวันนี้มิสเตอร์แอปแมนขอตัวไปวางแผนการเดินทางก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าไปบอกใครนะว่านัดกันนัดเดทไว้ปาร์ตี้หนุ่มโสดไปก่อนครับ